สวมใส่อย่างชัดเจนให้เห็นว่าส่วนไหนคือเอวส่วนไหนคือสะโพกแล้วส่วนข้างหน้าเนี่ยก็เลยเอาเป็นผ้าชิ้นนี้ชิ้นเดียวที่มันเกาะเกี่ยวยากค่ะแล้วก็เดินสะดวกนะคะด้วยการผ่านหน้าค่ะค่ะนึกถึงความเป็นไทยเป็นอันดับแรกค่ะเลยจะอยากจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาก่อนที่มันจะเป็นผ้าเหมือนมาจากเรื่องราวของตัวหมอนหรือตัวไหมเหมือนมันเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่เราจะมาเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่นะคะท่อนบนจะเป็นโครงสร้างของคอเซ็ตที่คล้ายๆกับสกินหรือเท็กซ์เจอร์ของช่วงระยะที่ปลายที่เป็นดักแด้อย่างเงี้ยค่ะส่วนท่อนล่างหนูเลือกที่จะเป็นลูสบานลงไปค่ะเป็นเลเยอร์ซ้อนทับกันแล้วก็ต่อแทรกด้วยตัวผีเสื้อตัวเล็กๆอย่างเงี้ยที่ซ้อนทับเนี่ยค่ะก็ผ้าเป็นลายดอกกุหลาบก็นึกถึงวรรณคดีไทยก็คือเรื่องมัทนะคาถานะคะก็พูดถึงตอนนั้นตอนจบมันก็คือมัทนะเขาถูกคำสาปได้เป็นดอกเป็นต้นกุหลาบตลอดชีวิตแล้วมาปี2010เนี่ยเขาฟื้นขึ้นมาอีกทีนึงเพราะว่าเขารักตัวเองมากขึ้นก็เลยเน้นรูปร่างเขาให้เป็นเหมือนเป็นเชฟของดอกกุหลาบเน้นสัดส่วนของผู้หญิงที่มีความสวยอยู่แล้วเส้นตรงนี้ก็เหมือนแบบว่าเป็นหนามกุหลาบที่ป้องกันตัวเขามีความเข้มแข็งของเขาค่ะในเรื่องของการวางลายก็จะพยายามวางลายให้แบบอย่างข้างหลังก็พยายามวางให้มันได้ค่ะครับก็คอนเซปต์หลักในการออกแบบชุดคิดถึงความสะดวกสบายแต่ว่ามันมีความสง่างามในตัวของมันคือคอลเลกชันที่ผมนึกถึงเส้นโค้งครับก็เลยนึกถึงผู้หญิงนึกถึงดอกไม้ก็นำเอาดอกกุหลาบนี่นะครับมาเป็นอินสปิเรชันในการทำทั้งซิลูเอทแล้วก็ดีเทลบอดี้นี่คือเข้ารูปแต่ว่าของเสื้อก็อย่างเช่นมีตรงไหล่เบี่ยงผมว่าเป็นอีกดีเทลนึงที่มันทำให้เกิดความมั่นใจได้ตรงนี้ครับก็ขอบคุณมากครับเสื้อผ้านี้นะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายผ้าค่ะก็คืออยากให้อารมณ์ของชุดเนี่ยเป็นเหมือนสวนดอกไม้ก็เลยเอาผ้าลายดอกซ้อนทับผ้าลายดอกอีกทีนึงแล้วก็โครงชุดเนี่ยก็จะเป็นทรงที่โชว์สัดส่วนของผู้หญิงคือเน้นเป็นเชฟแต่ว่าจะเซฟเวลาให้ผู้สวมใส่เนี่ยมั่นใจแล้วก็ท่อนบนเนี่ยก็จะทำเทคนิคฉลุเป็นผีเสื้อค่ะก็คืออยากให้กลิ่นอายของชุดเนี่ยเป็นเหมือนสวนดอกไม้ครับก็คิดถึงว่าไม่อยากให้ชุดเนี่ยอัพสเตจความงามของตัวนางงามเวลาเรามองเนี่ยมันก็จะเด่นตรงช่วงกรอบหน้าก็คือเขาก็เป็นดอกไม้ครับแล้วมันก็มีกิ่งข้างล่างเน้นรูปร่างในส่วนที่ควรเน้นเปิดเผยผิวในส่วนที่ควรเปิดแล้วก็เขียนเลือกที่จะทำผมที่จะซ่อนตรงตัวสแตรปนะครับผมทำให้ดูด้านหน้าเหมือนแบบเอ๊ะใส่ชุดเกาะอกจริงๆแล้วมันเซฟก็ช่วยให้เรื่องมั่นใจนี่และนี่ก็คือผลงานของนักออกแบบทั้ง6ท่านค่ะขอเชิญคณะกรรมการรวมตัวที่ห้องตัดสินผลได้เลยค่ะ
โอเคค่ะคณะกรรมการคะตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มคอมเมนต์กันเดี๋ยวจะขออนุญาตให้นางสาวไทยเป็นคนคอมเมนต์ก่อนดีกว่าในฐานะที่หนูเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการสวมใส่มาจริงๆจังๆกับเวทีจริงๆเนี่ยหนูชอบชุดไหนอย่างไรอ่ะลุยเลยค่ะโจอี้สำหรับโจอี้นะคะโจอี้ชอบชุดนี้มากเลยอะค่ะเรื่องของการเดินเนี่ยไม่มีปัญหาเลยอะค่ะส่วนอย่างชุดอื่นยังจะมีปัญหาเรื่องของการเดินด้วยเจ็บว่ายังไงบ้างคะนะคะผู้หญิงนี่ควรจะเน้นอกกับเอวนะคะท่านคิดว่าก็จะสวยขึ้นอันนี้เจ็บดูเรื่องแบบนะคะชุดนี้นะคะเจ็บว่าแบบสวยนะคะแต่ว่าที่เจ็บไม่ชอบคือข้างบนคืออาจจะไม่รู้จักวิธีใช้ผ้านะคะพี่จะมาเทคะแนนให้ชุดนี้ต้องขอโทษด้วยคือผู้หญิงเวลาโชว์ความงามในเรื่องหน้าคือคอไหล่กรรมการจะดูที่จุดนี้ก่อนหลังจากนั้นก็ดูสรีระว่าสวยหรือไม่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ตอบโจทย์ได้หมดแล้วสำหรับคุณหมูคือชุดไหนที่คุณหมูคิดว่าอันดับหนึ่งแล้วชุดไหนที่คิดว่าผ่านน้อยที่สุดมาที่พี่จ๋อมค่ะพี่จ๋อมว่ายังไงคะพี่ชอบแล้วพี่ก็เห็นด้วยที่ว่าถ้าเผื่อเขาทำได้กระชับเนี่ยจะสวยกับการวางหลักในรายละเอียดที่เขาทำเนี่ยมีความปราณีคือถึงแม้ว่าเพลย์เซฟแต่ใครใส่ก็สวยใจอาร์ตก็คิดตรงกันในแง่ที่ว่าใครๆใส่ก็น่าจะสวยเพราะมันดูเรียบร้อยแต่ว่ามันดูเป็นนางสาวไทยอ่ะมันตอบแทนโจทย์ของนางสาวไทยได้ว่านางสาวไทยคือหนึ่งเนี่ยเขาต้องเรียบร้อย go elegance ทีนี้เรามาลองโหวตกันก่อนเมื่อกี้นี้เราทั้ง5คนนะคะให้อันนี้เยอะที่สุดหรือเปล่าคะหนูจะอี้ว่ายังไงชอบคนนี้ค่ะแต่ว่าแต่อันนี้อาจจะต้องปรับเยอะค่ะพี่ว่าคนนี้ดีกว่าค่ะในการปรับใช้นะครับหนูว่าถ้าแก้ง่ายที่สุดตัวนี้แก้ง่ายสุดแล้วไม่ต้องแก้กับส่งกระโปรงแค่เอาเอวข้างนิดนึงเท่านั้นเองน่าจะต้องสามเสียงละที่จำค่ะสี่เสียงถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าเราได้ที่หนึ่งที่สองและที่สามทีนี้ใครคือคนที่ทำให้นางสาวไทยสวยน้อยที่สุดณตอนนี้พี่ว่าเขาทำชุดแก่เกินอายุเขาไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาพลาดตรงนี้โครงคอเสร็จเขาไม่สวยเลยซึ่งแต่ว่าในทางกลับกันเขาจับเรฟข้างหน้าได้สวยมากส่วนชุดเนี้ยที่ไม่ชอบตรงที่เขาเอาผ้ามาปิดในส่วนที่เขาควรจะโชว์ของการวางลายผ้าคืออย่างชุดนี้ค่ะยังแบบเหมือนกับอาจจะดูอ้วนแล้วก็เดินลำบากก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยตรงนี้มันก็ยังทำให้ดูแบบสง่านิดนึงอะค่ะไม่พี่เข้าใจเพราะเสื้อมันไม่ลงตัวค่ะก็ต้องค่ะมันไม่ได้คือมันไม่ตอบโจทย์มันไม่ทำให้คนสวยขึ้นมันไม่อะไรสักคนต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์กับเด็กมากนะโดยภาพโดยรวมมันต้องบอกว่าใช่ต้องขอชมภูมิใจนะว่าเด็กทุกคนก้าวขึ้นมาจนถึงวันนี้ได้อะเราได้คนที่ชนะเลิศเป็นเอกฉันท์ทั้งที่1และ2และ3นะคะเราได้คนที่สมควรจะต้องกลับบ้านไปก่อนค่ะชัดเจนเป็นเอกฉันท์นะคะชัดเจนนักออกแบบทั้ง6ท่านคะสัปดาห์